ฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางสาวอริสรากำธรเจริญขอพระราชทานพระราชานุญาตทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการการแสดงโขนกลางแปลงเฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระกฤษดารามาวตารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ตามลำดับดังนี้ลำดับที่1รำอาเสรวาทราชสดุดีพ่อของชาวไทยทูลเทิดไทยด้วยภักดีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ลำดับที่2การแสดงโขนกลางแปลงเฉลิมพระเกียรติองค์ที่1นารายณ์ปราบนนทุกข์เรื่องราวโขนเฉลิมพระเกียรติแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วที่มีอยู่ตลอดเวลาในเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่ไม่ว่าจะยากลำบากสักเพียงใดในที่สุดธรรมะย่อมชนะอธรรมควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมYour Royal Highnesses, Excellencies, Distinguished Guests,Ladies and gentlemen, my name is Suttipong Thatpithakul, and I'll be your host for the Royal Koan performance to celebrate His Majesty the King's 88th birthday anniversary. Today we have provided two shows for our special guests, which include Ram Asirawat Rajasadudi, the benediction dance for His Majesty King Phumipon, the Royal Koan performance.Narayana defeating Nontuk episode. Now the story of this royal koan performance reflects Thai art and culture, as well as promotes the notion of doing good deeds and the sense of unity and harmony of the nation. The Ramayana epic indicates the valuable perspective that the conflicts and the battle between the good and evil still exists in the world. However,No matter how difficulties we may face, we still confidently believe that the good will conquer over the evil eventually. May it please your royal highnesses. เล่นเลยครับThank you.
บิดรลูกนี้ทุกร้อนเป็นมหันข้ามชารับชายแก่เทวันเข้าพาการรังแกจนจิตเจ็บอุราหน้าบัดสิงขอประทานพระเมตตาพระบารมีแก่ข้าบทสีครั้งขอแต่หายดัชนีนี้เป็นเพชรสำเร็จฤทธิ์ไกรดังใจวางชี้ใครหายมุ่งไว้
อนทุกข์ช่างหยาบใหญ่ไม่เจียมตัวพอมีฤทธิ์คิดทำชั่วประพฤติผ่านใช้นิ้วเพชรเที่ยวสังหารเหล่าเทเวศเทพอนงสมควรที่จะปลิดปลงเพราะหลงอำนาจแม้ว่าเจ้ายังอาฆาตชาติหน้าจงไปเกิดถือกำเนิดเป็นจอมอสุรศักดิ์มีสิบพักยี่สิบกรขจรฤทธิรุธเราจะอวตารเป็นมนุษย์ไปเข็นฆ่าเจ้าจงจำคำสัญญาให้จงดีตรัสพลางส่งตรีสังหารพานกุมพันนนทุกขอไปจุติเป็นทศกัณฐ์อสุรี